่ายเล็กน้อยให้กับพระเจ้าและสัญญาว่าจะเลี้ยงดูอมโฮมสักสอนเด็กน้อยให้พระองค์เด็กพร้อมพร้อมกันเนาะพร้อมกันเมนะบ่ถ้าของอาจารย์เนาะในมือนี้ท่านเห็นแล้วว่าการวิมุตเป็นพระพรมาจากพระเจ้าและเป็นการมอบพระคุณพระเจ้าผู้เป็นพ่อแม่ด้วยเหตุนี้มื้อนี้ท่านจึงถวายเด็กซื้อน้ำข้าวหอมเด็กน้อยเนาะโอเคในฐานะผู้ปกครองท่านสัญญาบอกว่าจะอบรมสั่งสอนเด็กน้อยให้สอดคล้องกับคำสอนและคำนำและคำแนะนำของพระเจ้าตามที่พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ได้สัญญาไว้ที่บอกท่านจะสัญญาบอกว่าท่านจะเอาใจใส่เบื้องเองเด็กน้อยให้ศึกษาให้การศึกษาที่ดีบอกว่าจะเป็นห้องเรียนหรือโบสถ์หรือบ้านหรือบ่อมื้อนี้ท่านได้สัญญาว่าจะอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงนำทรงพิทักษ์รักษาทรงคุ้มครองเด็กน้อยตลอดชีวิตของท่านหรือบ่ทั้งสองผู้ปกครองพ่อแม่ได้ให้คำสัญญาจะดูแลเลี้ยงลูกจะเอาใจใส่ให้ลูกได้เติบโตไว้ในศีลกิจในธรรมไม่ในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นในฐานะเป็นอาจารย์เป็นศาสนาจารย์ที่ถึงสถาปนาอยู่ส่วนรวมของพวกเราข้าพเจ้าจะขออนุญาตเนาะอธิษฐานเพื่อในน้อยคนนี้เนาะขออาจารย์พวกเราขึ้นมาเนาะมีจันโตจันเดียคือมีจันน้อยเนาะที่เป็นอาจารย์อยู่ส่วนรวมของพวกเราได้ขึ้นมาเนาะโอเคเนาะอาจารย์เสียอธิษฐานเลยโอ้โหให้เลยลูกเด้อสาธุการพระบิดาเจ้ามุสนาขอบคุณพระองค์ในวันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับครอบครัวจันทุนนันที่ได้มอบลูกสาวเข้าหอบคนนี้ให้กับพระองค์ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองรักษาเด็กน้อยคนนี้ให้เจริญเติบโตมาในทางของพระองค์ให้เราได้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้เราได้มีชีวิตที่ดีปกป้องคุ้มครองรักษาจากสิ่งชั่วร้ายอันตรายทั้งปวงพิเศษให้พ่อแม่ในนี้สติปัญญาที่จะเลี้ยงดูลูกน้อยคนนี้ให้เจริญเติบโตไปในทางของพระองค์ให้เราได้เติมใหญ่มาเป็นลูกบ้านหลานเมืองที่ดีเป็นแบบอย่างให้กับสังคมนักการนำพานักการหับไส้สังคมอยู่ประเทศลาวนี่ขอพระเจ้าทรงอวยพรให้ครอบครัวของอาจารย์บุญนัทพ่อเฒ่าแม่เฒ่าอ้ายเอ๋ยน้องรวมทั้งสมาชิกโบสถ์ทุกคนให้พวกเขาเหล่านี้ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมในการเลี้ยงดูลูกหลานเมื่อลูกหลานของพวกเขาอยู่ในโบสถ์อยู่ในวิหารก็ขอให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมที่จะอบรมสั่งสอนเพราะว่านี่เป็นลูกเป็นหลานของสมาชิกโบสถ์คือกับลูกคือกับหลานและการเจริญเติบโตมาเพื่อว่าเราจะได้รับความอบอุ่นความรักความสามัคคีความปองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์เจ้าทรงอวยพรพี่น้องอยู่กรุงอานโบสถ์นานทุกคนเช่นกันที่มีลูกมีหลานมีลูกมีเต้าก็ขอพระองค์เจ้าทรงให้สติปัญญาแก่ทุกๆคนในการเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าของเขาให้เจริญเติบโตมาขอพระเจ้าทรงอวยพรอำนาจการปกครองบ้านขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีสติปัญญาได้รับพรหลั่งไหลทอดเทมาท่ามกลางบ้านหลังนี้เพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่พระองค์เจ้าได้ทรงอวยพรเป็นบ้านที่เสถียรรวมทั้งสมาชิกบ้านอื่นๆที่เสื้อหรือบ่เสื้อก็ดีขอพระเจ้าทรงคุ้มครองรักษาอวยพรทุกคนให้ปลอดภัยให้มีความผาสุกมีความเจริญเป็นบ้านที่เป็นแบบอย่างให้กับสังคมอยู่ที่เมืองกำแพงนี้ขอพระเจ้าทรงนำสมบัติของพรทุกคนตามนั้นประทายของพระองค์จึงขออธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน